นาโถตถาคตาปะกวนพุทธาปัจเจกพุทธะอรหันตะบุริสัตวะบุริสัตวะดร.บาบาอัมเบกามรนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็กราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรจุตินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตนะครับเผื่อว่าท่านรับฟังอยู่นะครับก็ขณะเดียวกันก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับครูบาอาจารย์พระธรรมทูตทุกท่านนะครับที่อาจจะเข้ามาติดตามในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะพระธรรมทูตรุ่นที่30ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในยุโรปแล้วก็ในญี่ปุ่นนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนากับญาติโยมสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านรวมถึงญาติโยมจากที่อื่นๆที่กำลังเข้ามาติดตามนะครับก็วันนี้จะพูดเรื่ององค์ทลายลามะนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพุทธทิเบตหน่อยๆแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ขององค์ทลายลามะกับท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับก็ที่คุยเรื่ององค์ทลายลามะก็เกิดจากการที่อานุภาพได้อยู่ที่อินเดียแล้วงานวิทยาพลปริญญาเอกเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรพุทธศาสนาวัชรยานในเมืองธรรมศาลานะครับแล้วก็เมื่อ2ปี3ปีที่แล้วอาตมาก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนไปร่วมแลกเปลี่ยนนะครับกับโครงการของท่านนะครับคือโครงการของท่านเนี่ยมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสายบาลีก็คือสายเถรวาทเรานะครับคือมีพระไทย15รูปมีพระศรีลังกา15รูปนะครับแล้วก็มีพระทิเบต15รูปที่มาแลกเปลี่ยนกันก็มาคุยกันเรื่องพระธรรมวินัยนะครับของทั้ง2สายนะครับแล้วก็คุยของศรีลังกาด้วยเพราะว่าเถรวาทมีบางส่วนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนกันในแง่ของวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่เห็นได้ชัดในศรีลังกาเนี่ยไม่ค่อยมีการบิณฑบาตนะครับไม่นิยมบิณฑบาตกันนะครับหรือว่ามีวิธีการเคารพพุทธรูปที่อาจจะต่างไปจากเราเช่นว่าเขาไม่ได้คิดมากถ้าเอาพุทธรูปไปไว้ที่ปลายเท้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าพุทธรูปคือเขาเอาประเด็นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าพุทธรูปเขาไม่ได้ไปติดใจเรื่องเท้าครับอันนี้ก็อาจจะต่างไปจากคติหรือจารีตของคนไทยที่ถือปฏิบัติกันครับอันนี้แม้แต่เถรวาทกันก็ไม่เหมือนกันอะไรนะครับคนไทยต้องไว้ศีรษะต้องเทินไว้แต่ทิเบตก็ไม่ทำแบบนั้นครับแต่ว่าศรีลังกาก็ไม่ถือกันครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการได้รับเชิญไปพูดเรื่องพุทธวัชรยานที่วัดพระราม9นะครับในโครงการแลกเปลี่ยนองค์ทลายลามะเนี่ยในฐานะเป็นรุ่นพี่เพราะว่าโครงการนี้ก็จะดำเนินต่อเนื่องในประเทศไทยประมาณสัก10ปีนะตั้งไว้เข้าใจว่า10ปีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วอาตมาเป็นรุ่นแรกนะครับที่เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนร่วมแลกเปลี่ยนก็เราคุยตั้งแต่ที่พุทธกยานะครับแล้วก็เลยไปวัดทิเบตนะครับวัดเดปุงเดปุงโลสลิงเดปุงโกมังนะครับแล้วก็วัดสาราสาราเจสาราเมนะครับซึ่งวัดทิเบตเนี่ยมีพระภิกษุอยู่กันเยอะประมาณวัดหนึ่งอ่ะ 2-3,000 รูปนะครับเดินเข้าไปในวัดเนี่ยประมาณ200เอเคอร์ครับเยอะมากแล้วก็เป็นวิทยาลัยสงฆ์ก็คือเป็นในวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ของการศึกษาด้วยคือเป็นมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เป็นระบบการศึกษาพระประยัติแบบtradition ก็เหมือนพระไทยเราเรียนบาลีกันเนี่ยฮะวัดบางวัดก็เรียนบาลีตั้งแต่สามเณรยันเป็นพระภิกษุนะครับก็จะอยู่กันหลายรูปนะครับซึ่งอาตมาเองก็เติบโตมากับระบบพระเณรคือบวชมาแต่เณรแต่มาไม่ใช่กลุ่มพระที่ใช้ชีวิตคารวะมาแล้วแล้วก็มาบวชนะครับอาตมาก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพระที่เข้ามาบวชเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับบางท่าน
เคยใช้ชีวิตคฤหัสถ์มาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วมาบวชส่วนอาตมาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามาบวชซึ่งไม่เคยใช้ชีวิตคฤหัสถ์บวชแต่เนนมานะครับแล้วก็ผ่านการบวชโดยการอยู่กับพระเนนอยู่กับครูบาอาจารย์ตอนอาตมาเป็นสามเณรเนี่ยก็300 รูปนะครับอยู่กันนะครับย้อนไปในช่วงเวลานั้น300 รูปมาจากเหนือจรดใต้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับที่ทิเบตซึ่งเขาก็บวชแต่เนนแล้วทิเบตเนี่ยเขาไม่นิยมมาบวชตอนมีครอบครัวแล้วเขาจะไม่บวชตอนมีครอบครัวแล้วซึ่งเขาจะบวชตั้งแต่เนนกันโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสึกกันนะครับไม่ค่อยจะได้รับความยอมรับมากนักถ้าลาสิกขาออกไปนะครับแต่ของไทยเรานี่ยังพอทำเนายังพอไม่ว่ากันเพราะว่าของไทยเรานี่มันมีประเพณีการบวชแบบบวชเข้ามาแล้วก็บวชเรียนนะครับบวชเรียนนี่พระพรหมคุณาภรณ์หรือพระพุทธโฆษาจารย์พออวยุตโตนะครับท่านก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้ว่าของเรานี่มีประเพณีการบวชเรียนก็คือบวชเข้ามาแล้วถึงเวลาหนึ่งก็ลาสิกขาออกไปเรื่องการบวชแล้วสึกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ท่านก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับหรือประเพณีการบวชก่อนเบียดอย่างนี้ฮะก็บวชเข้ามานะครับแล้วก็ลาสิกขาออกไปก็เชื่อว่าจะเป็นสามีที่ดีนี่คนไทยก็เชื่อกันแบบนี้นะระยะหลังก็ไม่แน่ใจว่าเข้มข้นหรือไม่นะครับเพราะว่าจะหาผู้ชายมาบวช15 วันทั้งทีเนี่ยโอ้ลำบากแล้วระยะหลังนะทีนี้ระยะหลังเนี่ยกลุ่มพระที่เข้ามาบวชก็ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตคฤหัสถ์แล้วก็เข้ามาบวชนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนมาคุยกันอย่างนี้ฮะทีนี้แต่ว่าหลักๆเราก็จะได้แบบมาศึกษาพุทธแบบเพิ่มเติมซึ่งก็พูดไปแล้วกันเหนียวตัวเองไว้ก็คือการพูดเรื่องมหายานวัชรยานการพูดพุทธแบบที่อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสเองก็เคยพูดไว้ถ้าโยมพอจำได้ในปณิธาน3 ข้อของท่านนะครับ1ก็คืออาตมาอาจจะไม่ได้เรียงเป๊ะๆนะ1ก็คือการศึกษาพุทธศาสนาของตัวเองเนี่ยให้ถ่องแท้2คือการศึกษาต่างศาสนาหรือนิกายอื่นนะครับทำความเข้าใจกันดีระหว่างศาสนา3ก็คือการพาตัวเองออกจากวัตถุนิยมนะครับทีนี้อาตมาก็คิดว่าองค์ธรรมะเนี่ยท่านเปิดทางให้มาศึกษาวัชรยานวัชรยานเติบโตได้แล้วเป็นพุทธที่แบบป๊อปปูล่าเป็นพุทธที่ดังในโลกตอนนี้ซึ่งต่อจากท่านทิฏฐทันนะครับในยุคหนึ่งทิฏฐทันก็เป็น No.1ต่อมาตอนนี้ก็องค์ธรรมะนะครับซึ่งต่อไปอาตมาก็จะคงจะพูดถึงท่านอื่นๆถ้าเป็นช่วงเวลาวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นวาระของธรรมาก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าผู้นำทางพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่21ฟังดูแล้วหรูใหญ่เลยนะครับก็คือตั้งแต่องค์ธรรมะนะครับอาจจะไล่ไปท่านทิฏฐทันจะไล่เป็นระดับโยมก็ได้นะคือดร.เอธีรัตนะที่ศรีลังกานะครับเป็นคฤหัสถ์นะครับเขาผลักดันเรื่องพุทธเพื่อสังคมหรือดร.อัมเบกาหรือเขาเรียกว่าบาบาซาเฮบอัมเบกาบาบาเนี่ยคือเหมือนพ่อนะครับเป็นคำยกย่องบาบาจีนะครับจีแปลว่า respect เวลาเรียกพระก็คุรุจีนะครับคุรุคือผู้รู้คุรุจีนี่ใช้ทั่วไปนะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะพระแต่ถ้าพบพระก็พันเตจีอย่างนี้เป็นต้นก็จะพูดถึงดร.อัมเบกาแล้วก็พูดถึงท่านสัตนายันคูเอนกานะครับสัตนายันโกเอนก้านะครับคุณกุลนะครับก็คือสายโกเอนก้านะครับแล้วก็บ้านเราในไทยก็อาจจะหยิบมาพูดท่านอาจารย์กำพลทองบนนุ่นอย่างนี้กำพลทองบนนุ่มนะฮะอาจารย์กำพลทองบนนุ่นบนบุญนุ่มเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนเนาะที่สอนวิชาพละแล้วสุดท้ายท่านก็อยากจะบวชแต่สุดท้ายท่านไปกระโดดน้ำแล้วก็พิการทำให้เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแต่ตลอดระยะเวลาที่ท่านนั่งรถเข็นเนี่ยท่านเทศเรื่องสติปัฏฐาน4ตลอดเวลาครับแล้วก็อาจจะพูดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับส่วนพระอาจารย์จัญญาก็อาตมาก็คิดว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะอาตมาไม่กล้าพูด เดี๋ยวเอามะพร้าวมาขายสวน แต่อาตมานี่ยังรู้น้อยนะครับก็พยายามอ่านเล่มนี้อยู่นะครับเล่มนี้ก็จะเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือเรื่องพัทธสีมาวางไว้อยู่บนเล่มหนึ่งพัทธสีมาสาธิตนะครับก็เรื่องที่พูดนี่ก็พัทธสีมาสาธิตฝั่งลูกนิมิตวัดพุทธปัญญานะครับก็มีรูป
โยมหลายๆท่านอยู่ในนี้นะรูปเก่าๆหลายท่านนะครับโยมแขกมีรูปโยมแขกด้วยโยมแขกบวชนะครับอยู่ในเนี้ยอยู่คุณธงชัยวินัยธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณพิมลมาศผิวนวลเนี่ยอยู่ในนี้หมดภาพเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออาตมาก็จะได้ทราบว่าวัดเนี้ยก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมีหลักการอย่างไรเช่นหลักการแรกของพุทธปัญญาสมาคมเนี่ยมีวัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อเผยแผ่คำสอนในทางพุทธศาสนาแก่ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปสองเพื่อทำความเข้าใจอันดีงามระหว่างศาสนาคือทั้งหมดมันมีหกข้อนะแต่ว่าอาตมาอ่านข้อที่แบบเข้าข้างตัวเองที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเพื่อทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาก็อยู่ในข้อที่สองซึ่งอันนี้ตรงกับปณิธานข้อที่สองนะครับของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าไว้นะครับทีนี้ก่อนที่จะลงลึกไปถึงองค์ธรรมะเนี่ยนะก็มานั่งนิ่งๆฟังเสียงเวลาพระทิเบตเขาจะมาเทศก็จะมีเสียงแตรมานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาตมาก็จะพูดเรื่องรายละเอียดลงองค์ธรรมะต่อไปครับนั่งนิ่งๆสบายๆแล้วเดี๋ยวอาตมาจะสวดเป็นภาษาทิเบตแล้วก็เดี๋ยวจะแปลให้ตามหลังนะครับฟังสบายครับเสียงมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอในปี1954นะครับตอนที่องค์ดลมะยังอยู่ที่ทิเบตองค์ดลมะมาอินเดียเนี่ยปี1959อันนี้เป็นบทสวดของเขานะเวลาสวดก็จะเปล่งออกมาจากลำท้องเหมือนคล้ายๆสวดของจีนนิกายมหายานเสียงคล้ายๆเรื่องหนังเปาบุญจิ้นนะครับเขาก็จะใช้เสียงแบบเนี้ยเป่าก่อนเวลาดาลามะมาหรือริบูเชผู้ที่จะมาเทศนะครับเขาก็ใช้เสียงนี้เดี๋ยวจะมาสวดไอ้บทนี้นิดหนึ่งสั้นๆนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจบทแบบสั้นๆตามไปด้วยนะครับบทสวดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างไปจากเถรวาทมากนะครับเช่นบทหนึ่งก็คือบทสรณคมของเขาก็จะขึ้นว่าสังเกโชดังโชกีโชกนำละชังชูบาโดดักนีกับโซจิดังเกจินโซเกเปโซนำเกโดลาเพนซีสังเกดุปาโชอาตมาต้องฝึกบทนี้เวลาฝึกให้ได้นะครับก็ต้องได้แล้วแหละเวลาไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะได้impress เราเขาจะได้ปลื้มเราครับแล้วเขาอยากคุยกับเราก็เหมือนเวลาที่อาตมาอยู่อินเดียนั่งรถไฟเนี่ยอยู่ๆเหมือนเคยเล่าไปแล้วเนาะเด็กอินเดียเขาก็นั่งห้อยเท้าลงมาเนี่ยนะครับเขาจะเคารพเราได้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาเราทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยอยู่อย่าไปทำแบบนั้นไม่ได้เขาก็โกรธนะครับเขาก็ไม่แฮปปี้ทีนี้วิธีการคือทำยังไงเราก็ต้องรู้ว่าเขานับถือศาสนาอะไรเราก็ต้องบวชสวดบทสวดมนต์ศาสนาเขาครับสวดไปเลยอมสวดไปเลยของฮินดูนะครับโอมนมัสซิวายะโอมชานติ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 โอมนมัสสิวาโอมชานติชานติสักพักหนึ่งเขาก็ลงมาครับเพราะเขารู้ว่าเราสวดมนต์ของเขาได้เขากลัวนะเขานับถือของเขาอ่ะแล้วเราไปสวดได้อันนี้มีเทคนิคนะเวลาอยู่อินเดียเวลาอยู่กับต่างศาสนาคืออาตมาไปอยู่กับคนที่ไม่นับถือพุทธเราก็ต้องรู้ว่าเขาสวดอะไรเขาวางตัวไงเราจึงจะอยู่รอดนะแต่ถ้าเราจะบอกว่าของเรานี่สอนแบบนี้ต้องมาเชื่อเราสิอย่างนี้คุยกันไม่ได้นะครับเพราะเขาพวกมากกว่าเขาคนมากกว่าครับอาตมาก็ใช้วิธีแบบนี้ปรากฏมันได้ผลนะแล้วเราก็ค่อยว่าไปหรือบางครั้งเวลาเดินผ่านพวกปัญจบีเนี่ยปัญจบีในกรุงเทพนี่รวยมากนะปล่อยเงินกู้ให้คนไทยเยอะแยะหมดแล้วรัฐมนตรีของปัญจบีก็คือชาวปัญจาพวกนับถือศาสนาซิกเป็นรัฐมนตรีของแคนาดากระทรวงอะไรไม่แน่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยกระทรวงการคลังหรือว่าไม่แน่ใจหรือทั้งกระทรวงที่เกี่ยวกับรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
ก็เป็นปัญจวีครับเวลาอาตมาเดินผ่านพวกปัญจวีนี่ก็ทักเลยครูนานะครูโควินจริงแล้วก็ก้มหัวอย่างเนี้ยคุยกันได้ครับศาสนาอยู่กันได้นะครับเจอมุสลิมอาตมาก็ทักอัสลามอะไรกุมอินชัลลอฮ์โอ้ยนี่คุยกันมันรู้เรื่องครับแต่ถ้าเราจะเอาให้เขามาหาเราก่อนเนี่ยนะไม่มีทางคือเฟิร์สเนี่ยเราต้องสร้างให้คุยกันได้ก่อนอันนี้เป็นเทคนิคในการไดอะล็อกหรือการทำเรื่องอินเทอร์เฟซระหว่างศาสนานะครับก็ส่งเสริมเรื่องของ religion harmony นะครับความสามัคคีระหว่างศาสนาไม่เรามีสิทธิ์ที่เราจะภูมิใจว่าศาสนาของเราเนี่ยดีอย่างไรแต่ถ้าเราจะบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยดีกว่าศาสนาคุณแล้วศาสนาเขาก็อาจจะอึดอัดแล้วคุยกันไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยอาตมาก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับก็เลยฝึกสวดทิเบตทิเบตเขาพระทิเบตเขาก็ไม่เข้าใจเรานะครับเพราะว่าเขามองว่าพุทธแบบเถรวาทเนี่ยไปแต่นิพพานเห็นแก่ตัวเขาบอกนะครับหรือว่าพุทธเถรวาทเนี่ยเป็นแบบเบื้องต้นวัชรยานตันตริกเนี่ยมันเหนือกว่ามันไฮกว่าเพราะว่าวัชรยานหรือไดมอนด์เนี่ยแปลว่ามันแอคชีฟนิพพานะแอคชีฟอรหันต์เนี่ยไวนะครับบรรลุธรรมไวว่างั้นนะครับในชาตินี้นะครับแต่กว่าที่เราจะคุยรู้เรื่องเราก็ต้องให้เขามาเมืองไทยแล้วคุยกับเขานะครับเช่นเขาสงสัยแบบเนี้ยตามที่บอกว่าเถรวาทเนี่ยทำแต่เรื่องตัวเองเอาแต่นั่งสมาธิไม่แคร์เรื่องสังคมอะไรเนี้ยเราก็ให้เขามารู้จักวัดอะไรนะครับที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดอะสระบุรีพระบาทน้ำพุนะครับหลวงพ่ออลงกฎนะครับขออนุโมทนาที่โยมช่วยอาตมาครับโยมเคยไปครับอาจารย์เคยไปน้องสาธุเอาเงินขายขวดเนี่ยค่ะจากวัดพุทธปัญญาสาธุสาธุเนี่ยเวลาเขามาเจอแบบเนี้ยฮะเขาก็รู้แล้วว่าอ้าวอุ้ยพุทธแต่เราว่าเราช่วยคนนี้นะไม่ได้เอาแต่นั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทำให้เขาได้เปิดโลกกว้างนะครับหรือการที่เรามองเขาว่าพระทิเบตมีครอบครัวได้พอเข้าไปจริงๆศีลก็มีเท่ากันนะครับอาจจะมากกว่าในเรื่องของเสกิวัตนะครับเสกิวัตเขาจะมากกว่าเราแต่ว่าไอ้เรื่องหลักๆปาราชิก4สังฆาทิเศษ13พระวินัยเนี่ยเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้ในการบันทึกพระวินัยเนี่ยเขาใช้ภาษาทิเบตซึ่งแปลจากภาษาสันสกฤตนะครับของเราใช้ภาษาบาลีเวลาเราสวดปาฏิโมกข์เนี่ยใช้ภาษาบาลีอะไรแบบนี้ก็มาสร้างทำความเข้าใจร่วมกันทีนี้อาตมาก็เลยต้องท่องบทสวดเนี่ยครับทีนี้ของเราเนี่ยเวลาสวดไตรสนคมเนี่ยก็จะสวดว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างที่เรารู้กันแต่ของเขาจะใช้คำว่าขอถึงวัตถุแห่งสรณคมอันประเสริฐทั้งหลายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นสรณะจนกว่าจะบรรลุการตรัสรู้คือเขาจะถือไอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจนกว่าจะบรรลุการตรัสรู้คือถ้าไม่ตรัสรู้ก็ไม่หยุดถือแต่มันมีคีย์ที่ต่างออกไปก็คือเขาบอกว่าจะบรรลุการตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยของเราจริงๆของเราก็มีการตั้งพุทธภูมิไหมบางท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นพระอรหันต์นะบางท่านตั้งใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งไม่ได้มีเฉพาะมหายานเถรวาทเราก็มีเถรวาทของเราก็คือใครครับสุเมธดาบสใช่ไหมครับสุเมธดาบสเนี่ยตั้งว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับอันนี้คือตั้งเพื่อที่จะไปถึงพุทธภูมินะครับไปพุทธภูมิทีนี้บางท่านก็ไม่ได้ตั้งพุทธภูมิคือตั้งที่จะเป็นเทวดาโอ้ไปนิพพานมันยากเกินหรือว่าเอานิพพานแบบท่านอาจารย์พุทธทาสก็ได้ที่บอกว่าตัทังกตนิตัทังกตนิพพานอ่ะคือนิพพานชิมลางหรือนิพพานน้อยๆ นะครับเนี่ยคือนิพพานชิมลางนิพพานชั่วคราวนะครับแบบนี้ก็ได้แต่บางท่านบอกไปเป็นเทวดาดีกว่าจะได้สบายชิวๆบางท่านบอกอุ้ยไม่กลับมาเกิดแล้วในกามสุคติภพกามสุคติภูมิซึ่งมีทั้งมนุษย์เทวดาแล้วก็รูปภพมารูปภพที่อาตมาเทศในอภิธรรมช่วงเช้าไปเนาะก็อยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ตั้งภูมิว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็แล้วแต่ละท่านจะเซตในใจของตัวเองนะว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยทุกข์เหลือเกินนะครับบางคนบอกอยากกลับมาเป็นมนุษย์อีกมาสร้างบุญสร้างกุศลอยากกลับมาเอนจอยอีกก็แล้วแต่เลยครับเพียงแต่ว่าของทิเบตเขาก็จะพยายามตั้งว่าคือเซตมายไว้ก่อนนะครับ
ว่าจะบรรลุการตรัสรู้แล้วก็ระหว่างเนี้ยนะครับก็จะมีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของทานปาริมิตานะครับหรือปฏิบัติในบารมี6นะครับของเราเนี่ยมีบารมี10นะครับแต่มันคล้ายๆกันนะครับทีนี้อันสุดท้ายก็คือขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพุทธภาวะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเถิดคือของมหายานเขาเนี่ยเซตตั้งธงเลยว่าจะเป็นพุทธตั้งเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็เพราะมองเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการช่วยเหลือคนเนี่ยมากกว่าพุทธเจ้ามี capacity มี capacity ที่มากกว่าพระอรหันต์อย่างเงี้ยครับซึ่งทุกคนตั้งได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมหายานเพราะว่าของเถรวาทเราก็มีหลักเรื่องบารมีสิทธัตเนาะทานบารมีสัมปันโนที่โยมสวดกันนี่แหละแล้วก็มีหลักเรื่องของโพธิสัตว์เหมือนกันพระยาฉัตรท่านนิทานชาดกทั้งหลายเนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายของเราก็มีของเขาก็มีเพราะเวลาพูดเรื่องมหายานเวลาพูดเรื่องโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่เฉพาะมหายานหรอกเถรวาทเราก็มีเพียงแต่ว่าระยะหลังเราเนี่ยเถรวาทเราดูค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องพระอรหันต์มากนะครับทั้งที่จริงเรื่องพระโพธิสัตว์ก็เยอะแยะนะครับทีนี้กลับมาเรื่องทำให้อาจจะทำให้ยงตื่นตาตื่นใจอาจจะยังไม่เข้าไปเลบานอนก่อนหรือไปอิสราเอลก็โยมเชื่อไหมว่าอเมริกาเนี่ยช่วยทิเบตเนี่ยเยอะมากนะครับในยุคอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะโดยตรงนะในยุคที่ในยุคของทรัมป์เนี่ยตัดงบในการช่วยทิเบตนะครับแต่ยุคของโจไบเดนเนี่ยนะครับให้งบ23ล้านเหรียญนะ23ล้านเหรียญเท่าไหร่รูปีครับเท่าไหร่บาทนะครับ23ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการของชาวทิเบตนะครับตามรายงานของ International Campaign for Tibet นะครับหรือ ICT นะครับอันนี้เป็นยุคของโจนะครับเมื่อวันที่23มีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะในขณะเดียวกันก็ 1.5 ล้านเนี่ยก็ยังใช้เพื่อสนับสนุนเรื่องของระบบประชาธิปไตยคือที่ให้งบทิเบตเนี่ยเพราะว่าคนทิเบตเขารีฟูจีอยู่ในอินเดียนะครับโดยเฉพาะเมืองธรรมศาลาที่ดัลมะอยู่เนี่ยมันเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นนะครับดัลมะเพราะว่าคนทิเบตแตกตั้งแต่ปี1959ครับปี2502แต่พอมาอยู่ทิเบตไม่ได้ซึ่งณวันนี้องค์ธรรมะแล้วก็ชาวทิเบตจำนวนใหญ่ก็ยังไม่ได้กลับไปทิเบตเลยนะทั้งหมดกี่ปีแล้ว1959นะ60กว่าปีแล้วตอนนี้2024ธรรมะมา1959นะครับทีนี้อเมริกาก็ช่วยทิเบตเยอะนะครับให้งบเยอะมากนะครับช่วยที่ธรรมศาลาใช่ไหมครับช่วยที่ธรรมศาลาเพราะว่าที่ธรรมศาลาเนี่ยมันเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นนะครับพองบจากอเมริกาให้ไปเนี่ยเขาก็ไปจ่ายกันนะครับไปแจกจ่ายกันถ้าพูดเรื่องหยิบทางด้านการเมืองของบ้านเราเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเคยมีความคิดว่าจะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในอเมริกานะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งโยมไม่คิดเอาเลยว่าเคยพูดเถื่อนไปนะสุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งนะแต่ว่าตั้งรัฐบาลพระถิ่นนี่คือพยายามจะพูดว่ารัฐบาลพระถิ่นมันเป็นยังไงให้โยมแบบพอจะมองภาพออกนะทีนี้พอตั้งรัฐบาลพระถิ่นเนี่ยทิเบตเนี่ยไม่สามารถมีทหารเป็นของตัวเองได้แต่ว่ารัฐบาลอินเดียก็จะดูแลนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดัลมะเทศเนี่ยทหารอยู่ข้างหลังถือปืนใหญ่โอ้ดัลมะไปไหนต้องมีบริการตลอดถ้าดัลมะมรณภาพเข้ามาเนี่ยอินเดียต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อารักขาคุ้มกันอยู่นะครับซึ่งพอดัลมะมาพักที่อินเดียนะครับตอนนั้นเนรูในยุคของสมัยเนรูนะครับเนรูก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียที่ทำให้เกิดการสร้างวัดมากขึ้นในพุทธกยาครับตอนแรกเนรูก็ไม่อยากจะรับเลยนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงก็เห็นใจเพราะว่าเกรงใจจีนนะตอนนั้นก็มีข้อตกลงเรื่องว่าด้วยปัญจศีลนะครับปัญจศีละนะครับ
ก็สุดท้ายเรื่องนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียไม่ดีนะครับก็เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเวลาอาตมาไปเรียนอย่างเนี้ยอาตมาก็เห็นว่าเอคนอเมริกาไนกับเรานะรู้สึกว่าลึกๆเหมือนไนกับคนไทยมากกว่าคนจีนนะถ้าเขารู้ว่ามาจากจีนอย่างนี้มีความรู้สึกว่าคนอเมริกาอยากคุยกับคนสิงคโปร์ไต้หวันมากกว่าคนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่อะไรเนี้ยมีความรู้สึกอย่างนี้เวลาไปเรียนนะสังเกตนะครับมีอาจารย์อเมริกันท่านหนึ่งก็แย่คนจีนแผ่นดินใหญ่ตลอดเวลานะครับแสดงว่าปัจจัยทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะมันมีผลเวลาที่เราไปเข้าสังคมหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่เนื้อหอมอาตมารู้สึกเนื้อหอมจนมีใครอยากจะมาอยู่บ้านเมืองไทยเราเยอะมากขึ้นนะครับเราเลยให้เขาอยู่กันชิลๆสบายๆอ้าวอยู่ไปเลย ใจดีคนไทยไม่รู้ใจดีเกินไปหรือเปล่าใจดีเอาให้อะไรละมาเข้าประเทศทีนี้คำถามของโยมดีคำถามของโยมแอฟนะครับดาลามะเข้าไปประเทศในเอเชียเนี่ยได้แค่ญี่ปุ่นอินเดียครับเมื่อก่อนเนี่ยดาลามะเคยเข้าไปในประเทศไทยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเข้าไม่ได้ครับเพราะในช่วงหลังเนี่ยเกรงใจจีนครับเกรงใจจีนแล้วประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยตอนนี้เข้าไปไม่ได้เลยนอกเหนือจากญี่ปุ่นอินเดียแล้วนะครับเพราะว่าประเทศอื่นก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับประเทศจีนอันนี้พูดถึงในเอเชียนะครับถ้าในอเมริกาในอังกฤษก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับทีนี้องค์ดาลามะเนี่ยเคยไปประเทศไทยอยู่ตั้ง3ครั้งนะครับครั้งแรกคือไปปี2510แล้วก็2515แล้วก็2536นะครับก็ดาลามะพบทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พบสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริณายกและที่สำคัญคือพบองค์ทลายละมะองค์ดามะมาพบท่านอาจารย์พุทธทาสครับก็สงสัยเหมือนกันว่าท่านคุยอะไรกันบ้างอาตมาอยากจะอันนี้ต้องไปถามพระที่สวนโมกนะครับว่าท่านคุยอะไรกับอาจารย์พุทธทาสบ้างประเด็นหนึ่งที่พอจับได้คือคุยเรื่อง emptiness เรื่องจิตว่างเนี่ยเพราะว่าในทางวัชรยานขององค์ธรรมะเนี่ยท่านก็พูดเรื่องจิตว่างเยอะเรื่องของ emptiness ในภาษาอังกฤษนะครับทีนี้พักจากประเด็นเรื่องนี้ก็หลบมาเรื่องนี้ต่อนะโยมอาจจะถามว่าอาตมาถืออะไรมานะครับยาวๆก็โชว์ให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นอะไรนะเป็นภาพพังก้าครับอาจารย์จัญญาท่านบอกว่าถ่ายทอดทั่วโลกนะก็ดูกันทั่วโลกแล้วอันนี้เป็นภาพทังก้านะครับหรือภาพวาดทำจากแฮนด์เมดนะครับข้างในเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีรูปพระพุทธเจ้ารูปพระโพธิสัตว์รูปครูบาอาจารย์ของสายทิเบตตั้งแต่ครูบาอาจารย์สายนารันทาทั้งหลายนาคราชุนสันติเทวะจันทรกิตติเยอะแยะไปหมดครูบาอาจารย์ในสมัยนารันทาอันนี้ทำด้วยแฮนด์เมดนะครับราคาเนี่ยแพงมากมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับในทิเบตในภูฏานคือภาพพวกนี้ในมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพุทธศิลป์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพุทธที่อยู่ในประเทศพุทธแบบวัชรยานเช่นประเทศภูฏานนึกถึงท่านจิกมี่แล้วก็นึกถึงพูดลึกถึงสีขิมนะครับสีขิมแล้วก็ในเนปาลนะครับแล้วก็ทิเบตหรือในโซนพุทธวัชรยานเนี่ยเขาจะมีการทำผ้าอย่างนี้แพงมากนะครับอันนี้คือถ้าในราคาอินเดียเนี่ยจะอยู่ที่10,000รูปีนะครับแต่อาตมาได้ฟรีนะครับคนอินเดียถวายฟรีเลยนะครับปกติเขาไม่ค่อยให้หรอกเพราะว่าราคามันแพงนะครับก็เขามีคนมาเขาให้เพราะว่าอาตมาไปเทศนะครับเขาก็เลยให้มาฟรีนะทีนี้ถ้าเราไปนามตัวแทนรัฐบาลหรือเป็นแขก VIP เนี่ยประเทศภูฏานนะครับพวกนี้เขาก็จะให้เรานะครับให้ฟรีก็ถือว่าเป็นของฝากเป็นของมงคลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาพ
ใครก็ได้ที่นับถือพุทธเช่นเป็นทิเบตเป็นพุทธฐานเป็นที่มีวัฒนธรรมที่มีวัดแบบวัดชรยานวัดแบบพุทธทิเบตอยู่ครับแพงครับมันแพงมากเพราะว่ามันทำด้วยแฮนด์เมคงานฝีมือครับอ๋อเขาโยมถามนี้มากเขาใช้คือต้องเล่าก่อนว่าปกติพุทธของบ้านเราก็มีพุทธรูปอยู่แล้วเนาะมีแต่ทำไมของเขาต้องมีผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยที่เบสเป็นพวกชนเผ่าครับพวกเร่ร่อนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโนแมดนะครับคือไม่อยู่กับที่แต่ว่าทีนี้ถ้ามัวถือพุทธรูปอยู่เหมือนต้องมันยุคโน้นมันต้องส่งทางเรือส่งทางอากาศมันไม่ไหวแล้วมันอพยพอยู่เรื่อยเพราะเขาเป็นเผ่าเร่ร่อนเพราะฉะนั้นไอ้นี่เบาที่สุดนะครับใช่เขาก็ต้องใช่ก็ต้องถือไปแบบนี้ฮะเพราะในนั้นพุทธมันก็ยังไปได้ไปแบบนี้ฮะมันก็ไปแบบวัฒนธรรมแบบนี้ครับแปลว่าก็มีพระพุทธรูปอย่างของเราเขามีครับเขามีระยะหลังเขามีองค์ใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันสื่อมาจากเมื่อก่อนที่เบตเขายังไม่มีประเทศหรือมีประเทศแล้วบางกลุ่มของชุมชนที่ชาวทิเบตเนี่ยเขาก็ยังเร่ร่อนอยู่ครับอะไรเงี้ยมันโตมากับวัฒนธรรมแบบนี้ของเราก็มีนภาพวาดแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้มีน้ำหนักมีความมีมากมายอะไรเหมือนกับผ้าทางก้าของเขาจะดังนะครับเขาจะดังมากอันนี้ก็เผื่อว่าโยมไปเจอที่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะนึกได้ว่าคืออะไรนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือองค์ธารณมะเนี่ยท่านทำเรื่องนี้เยอะมากนะครับถ้าเราดูเรื่องบทบาทของท่านคือทำเรื่องเขาเรียก religion harmony ก็คือการที่ท่านพยายามสนับสนุนให้มีการคุยกับชาวพุทธทุกนิกายนะครับในอินเดียเนี่ยคุยกัน3ครั้งนะครับหรือกรณีที่ท่านมาเมืองไทยไปที่กัมพูชาด้วยนะครับไปเจออดีตสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชานะครับนานมาแล้วอดีตท่านนี้ก็คือเป็นพระที่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในกัมพูชานะครับจำชื่อท่านไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวถ้านึกได้เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีเพราะฉะนั้นองค์ดารมะเนี่ยพยายามจะเดินทางไปคุยแทนที่ท่านจะนั่งอยู่เฉยๆให้คนอื่นมาคุยกับท่านเพราะว่า I am the Dalai Lama I am a head of the head of Tibet เมื่อก่อนท่านเป็นเขาเรียกเป็น head of state นะครับไม่ใช่ king นะเป็น head of state นะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าพูดถึงองค์ดารมะอย่าไปฟังเลยดารมะเป็นพระการเมืองนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยองค์ดารมะไม่ได้มีตำแหน่ง head of state แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรที่เกี่ยวในทางการเมืองแบบมี position มีตำแหน่งรับรองนะครับในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้เป็นสังฆราชด้วยนะครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นสังฆราชเป็นหัวหน้านิกายหนึ่งชื่อนิกายกีลุกนะครับท่านเนี่ยเป็นพระหลวงตาธรรมดาพูดง่ายๆเหมือนหลวงพ่อคูณอย่างนี้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดด้วยครับขนาดเจ้าวาดยังไม่ได้เป็นเลยเจ้าวาดวัดนำเกียววัดของท่านก็อีกรูปหนึ่งสังฆราชก็ไม่ได้เป็นสังฆราชของนิกายเกลุกนี่ก็คือท่านเกียเปการ์เด้นศรีรินโปรเชนะครับองค์ที่203นะครับก็สืบต่อมาจากท่านเจสงคาปะนะครับเจสงคาปะก็เป็นพระที่ปฏิรูปพุทธศาสนาขึ้นในทิเบตเพราะว่าในระยะหนึ่งทิเบตเองก็อ่อนแอเรื่องพระวินัยคือพุทธทิเบตก็เริ่มจะเสื่อมโทรมนะครับไม่ค่อยเคร่งครัดในวินัยท่านก็ปฏิรูปขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยได้มีการใช้หมวกใหม่ก็คือหมวกเหลืองนะครับพระทิเบตก็ท่านจะใส่หมวกสีเหลืองนะครับหรือนิกายกิลุปะทีนี้โยมก็จะเริ่มสงสัยแล้วอ้าวอยู่ๆทำไมพระใส่หมวกด้วย ก็เคยถามคนที่เบตเหมือนกันอาตมาก็สงสัยไม่ใช่ไม่สงสัยก็ถามเขาไอ้เขาก็ถามเราบอกเอ๊ะทำไมประเทศคุณประเทศอยู่นี่พระบวชแล้วสึกกันน่ะของฉันนี่บวชแล้วไม่สึกนะเราก็บอกว่าไอ้ที่สึกนี่บางครั้งอยู่เป็นพระแล้วปฏิบัติไม่ได้ไม่สบายใจเลยสึกดีกว่ามั้งอย่าอยู่เลยเขาก็เงียบไปฟังแล้วบอกว่าอ๋อเรื่องบวชแล้วสึกเนี่ยมันเป็นประเพณีนะครับแล้วบวชแล้ว
ไม่ได้รีแลกเหมือนยูนะยูเขาอาจจะรีแลกของเขาอาจจะตีเบ็ดได้นะแต่ถ้าเราไปทําแบบนี้โอ้ยมดุจังอ่ะนมอยู่ตายเลยนะครับเขาบอกอืมก็เลยสึกแต่สึกแล้วเป็นสามีที่ดีของคนอื่นนะพูดใหญ่ๆนี่เขาบอกน่าสนใจนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่พูดไปก่อนคือให้เขาเห็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาคือตอนแรกเขามองว่ามีปัญหาเพราะว่าเอาบวชแล้วทําไมต้องสึกอะไรเนี่ยเอาที่สึกเป็นศาสตราจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกนี่ก็บวชมาทั้งนั้นอาจารย์อะไรนะครับที่วัดพุทธปัญญาส่งเงินช่วยวัดโมลีอ่ะผ่านอาจารย์ชรินทร์ก็ใช่เราเยอะแยะนะครับเนี่ยเราก็ต้องอธิบายแบบนี้ให้เขาฟังนะครับทีนี้ทั้งที่มันเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันนะนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ความเข้าใจเราเนี่ยต่างกันเหลือเกินนั่นเพราะว่าเมื่อพุทธมันออกจากอินเดียไปแล้วเนี่ยมันก็ไปอยู่วัฒนธรรมปรับตัวปรับภาษาในแต่ละประเทศนะครับมันไม่เหมือนตอนอยู่อินเดียเนี่ยตอนอยู่อินเดียเนี่ยเขาคุยกันนะครับหลักๆมี4-5นิกายที่อาจจะมีการเข้าใจวิชาการพุทธศาสนาที่ต่างกันการปฏิบัติที่ต่างกันอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังคุยกันมันก็เหมือนประมาณอ้าวสายหลวงพ่อพงษ์กำหนดพุทโธอ้าวสายท่านอาจารย์พุทธทาสชอบเน้นเรื่องจิตว่างเอาเขาก็มาคุยกันได้เขาก็มาทำความเข้าใจก็ได้เห็นต่างปฏิบัติต่างก็ไม่ได้หมายความว่าคุยกันไม่ได้เลยพุทธเราเนี่ยไม่ได้แตกกันเหมือนศาสนาอื่นนะครับถึงขั้นมีการทำสงครามกันอย่างที่เราทราบกันแต่ของพุทธมันแค่มีการเข้าใจต่างกันเพราะบริบทมันต่างกันอย่างกลับมาที่คำถามเดิมว่าทำไมพระทิเบตต้องสวมหมวกนะครับเพราะว่าอาตมาก็ถามเขาก็บอกว่าคนทิเบตเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาเวลาเขาเห็นแหลมๆหมวกเหลืองๆสีแดงก็ได้นะครับเขานึกถึงศีรษะพุทธรูปเขานึกถึงพระพุทธเจ้าครับเขาอธิบายแค่นั้นน่ะจบเลยเราแบบคลายเลยการหิมะการหิมะด้วยครับประเด็นที่สองคือการหิมะด้วยพอหิมะเยอะประเด็นที่สามก็คือการสวมหมวกเนี่ยถ้าไปดูในถ้าไปดูครูบาอาจารย์ของมหาลัยนรันทามหาวิกรมศิลาเนี่ยพระยุคนั้นใส่หมวกแล้วหมวกที่เขาใส่เนี่ยเขาเรียกหมวกบัณฑิตนะครับมันก็เหมือนกับโยมเคยตั้งคำถามไหมว่าเอ๊ะทำไมพระมจรมจรมมรเรียนปริญญาตรีแล้วยังรับปริญญาพระรับปริญญาด้วยเหรอมันก็คล้ายๆกับว่าเอ๊ะทำไมพระที่เบสเขาสวมหมวกด้วยแล้วในยุคนั้นฮินดูบางส่วนที่เขามีระบบในการเรียนการศึกษาเนี่ยเขาฮินดูเขาก็สวมหมวกด้วยครับมันเหมือนกับไอ้ศาสนาโน้ก็สวมหมวกไอ้ศาสเราก็รับแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่มันหมวกเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นบัณฑิตหรือไม่อยู่ระดับไหนเหมือนโยมเขาก็จะถามว่าทำไมพระไหนบอกว่ามีอัฏฐบริขาร8และยังไงทำไมต้องมีพัดด้วย มีตั้งหลายพัดนะ พัดมหาปริยนนะครับ พัดสมณศักดิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องมิติของพุทธวัฒนธรรมมันไม่ใช่เก่นที่เราจะมาทำความเข้าใจว่านี่คือปฏิจจสมุปบาทนี่คืออิทัปปริยตานี่คืออริยสัจ4นะครับมันเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลายส่วนมากมีทั้งผีแก่นเปลือกใบไม้อะไรเพียงแต่ว่ามันคือพุทธศาสนามันคือเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรมันสำคัญยังไงเปลือกมันสำคัญเพราะว่ามันห่อหุ้มแก่นแต่ถ้าจะเอาเปลือกอย่างเดียวไม่เอาเก่นมันก็ไม่ถึงสักทีหรือจะเอาแต่เก่นเอาเปลือกแล้วจะมีอะไรมาหุ้มเปลือกก็ทั้งนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะแยกแยะวิเคราะห์ถึงความสำคัญของแต่ละอย่างได้อย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ของทิเบตเนี่ยโยมเชื่อไหมว่าของเมืองไทยเราเนี่ยโยมอาจจะทราบไปแล้วของเมืองไทยเราเนี่ยมีหลักๆอยู่2นิกายเนาะ1คือธรรมยุตติกนิกาย2มหานิกายถามว่านิกายไหนเก่าที่สุดมหานิกายเก่าที่สุดธรรมยุติกนิกายเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ในพม่าเป็นพุทธแบบเถรวาทไหมเป็นพม่ามีกี่นิกาย6นิกาย5นิกายครับในศิลนี่เถรวาทเหมือนกันนะในศรีลังกามีหรือ5หรือ6รามันนิกายสยามนิกายสยามนิกายมาจากไหนก็มาจากอ
ในสมัยอยุธยาเพราะว่าตอนนั้นศรีลังกาเจอปัญหาพุทธเกือบจะไม่มีคือไม่มีพระบวชเลยว่างั้นนะครับเพราะเจอสงครามมากเล่นศรีลังกาซะน่วมจนเราเนี่ยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยต้องส่งพระไปช่วยบวชให้ที่ศรีลังกาจึงเกิดนิกายขึ้นในศรีลังกาคือนิกายสยามวงศ์นะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนิกายสยามวงศ์ซึ่งก็มาจากประเทศไทยในสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยครับแล้วมีมากกว่านั้นจริงๆไม่ได้มีแค่สองมีรามันรามันก็มาจากทางพม่ามีของสยามนะครับแล้วก็มีมากกว่านั้นทุกอันมาจำไม่ได้แล้วที่สืบต่อมาจากเจตวันมหาเจตวันวิหารมหาวิหารแล้วก็อภัยคีรีนะครับอาตมาเคยไปศรีลังกาประมาณ 6-7 วันครั้งนั้นนะครับก็เลยไปทราบเรื่องพวกนี้มานะครับแล้วศรีลังกาก็เป็นประเทศที่เก่ามากในแง่ของเถรวาทเพราะว่าคัมภีร์ต่างๆที่พระท่านเรียนเนี่ยรับมาจากศรีลังกาทั้งนั้นนะครับอย่างทีพวงมหาวงวิสุทธิมรรคสมันตภาษาธิการวิมุตติมรรคทั้งหลายเนี่ยที่พระไทยเรียนกันอยู่เนี่ยเข้ามาจากศรีลังกาทั้งนั้นนะครับแล้วตอนที่พุทธจากอินเดียค่อยๆทยอยหายไปจากจุดใหญ่ๆเนี่ยก็ถ้าเป็นเถรวาทก็ไปปักหลักอยู่ที่ศรีลังกานะครับเขาเลยเรียกพุทธศรีลังกาพุทธแบบเถรวาทว่าSouthern Buddhism หรือพุทธศาสนาฝ่ายใต้หรือพุทธศาสนาสายบาลีนะครับเพราะว่าเขาใช้ภาษาบาลีส่วนพุทธศาสนาฝ่ายเหนือหรือ Northern Buddhism ก็คือพวกพระทิเบตพวกมหายานนี่แหละครับเพราะเขาไปทางเหนือนะครับอยู่ทางจีนอยู่ทางไต้หวันอยู่ทางเกาหลีอยู่ทางญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในทางทิเบตอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทางภูเขาหิมาลัยนะครับโยมหลายท่านไปอินเดียอาตมาก็ยุตลอดว่าอย่าไปอินเดียเนี่ยอย่าไปแค่พุทธคยาอย่างเดียวอย่าไปแค่สีสังเวียอย่างเดียวถ้ามีโอกาสให้ขึ้นไปทางลาดักขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปทางหิมาจันประเทศอากาศดีนะครับแล้วก็จะได้เจอกับวัดเก่าๆที่อยู่ร่วมตั้งแต่สมัยนารันทายังไม่แตกก็คือวัดของวัชรยานก็คืออยู่ในเมืองลาดักนะครับเพราะในนารันทาเนี่ยกลุ่มมุสลิมบางกลุ่มเขาเข้ามาตีได้นะครับแต่ว่าในนารันทาเนี่ยในลาดักเนี่ยตีไม่ถึงมุสลิมตีไม่ได้เพราะว่ามุสลิมเนี่ยมีความสามารถในการรบทางพื้นที่ราบแต่ว่าลาดักเนี่ยมันอยู่พื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมจึงทำได้แค่ล้อมไว้แต่เข้าไปตีไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธสถานเลยเก่านะครับเลยไม่ถูกครอบครองโดยศาสนาอื่นยันจนถึงปัจจุบันแต่สำหรับพุทธในรัฐมหาราชสตะที่อาตมาไปเรียนมาเนี่ยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยถูกครอบครองโดยศาสนาอื่นแล้วก็ตกเป็นสมบัติของรัฐบาลทีนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลพุทธเป็นรัฐบาลฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาดูแลสมบัติพุทธกับกลายเป็นคนฮินดูหรือคนศาสนาอื่นซึ่งไอ้ feeling อ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ำพุทธต่างๆในรัฐมหาราชเนี่ยประมาณ12 16แห่งนะถ้ำนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้ำอาจารย์ต้าเนี่ยมีตั้ง30ถ้ำนะครับโยมนึกดูเนี่ยเข้าไปในถ้ำเนี่ยสมมติโยมเข้ามาในถ้ำแบบเนี้ยเขาขุดแบบนี้เลยนะขุดเป็นห้องแบบนี้เลยถ้าโยมเคยไปแล้วถ้ำอาจารย์ต้าเนี่ยขุดเป็นห้องแบบนี้เลยเนี่ยห้องนึงเนี่ยเท่ากับ1ถ้ำนะครับถ้ำแบบเนี้ยในเนี้ยเท่ากับ1ถ้ำมีพุทธรูปมีลานให้นั่งนะครับมีลานหินยาวนะครับลงคีย์เข้าไปได้อาจารย์ต้าเคฟนะครับซึ่งในท้ายที่สุดถ้ำพวกนี้ถูกตีโดยศาสนาอื่นทำหรือพุทธศาสนาเองก็มีปัญหาภายในก็ทำให้เสื่อมแล้วก็ถูกศาสนาอื่นครอบครองพอศาสนาอื่นครอบครองวันหนึ่งพุทธจะพยายามเติบโตขึ้นมาพุทธแบบด็อกเตอร์อเมริกาเนี่ยจะเข้าไปขอคืนมันของเรามันก็ไม่ได้แล้วนะครับมันยากอะที่จะขอคืนกว่าที่เราจะได้พุทธคยากลับคืนมาเนี่ยโยมเชื่อไหมโอ้ชาวพุทธสู้เกือบตายนะครับเมื่อก่อนพุทธคยาเนี่ยถูกโดนเลยโดยตระกูลมหันต์นะครับโดยตระกูลฮินดูกว่าที่ท่านอนาคาริกธรรมปาละชาวศรีลังกานะครับที่แบบตั้งสัจจะอธิษฐานเลยบอกว่าจะขอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติไปนั่นเพราะว่าจะขอกลับมารื้อฟื้นพุทธศาสนาไม่ไปนิพพานไม่ไปพระอรหันต์ไม่ไปพุทธเจ้าจะกลับมาเป็นคนเนี่ยเพื่อมารื้อฟื้นพุทธศาสนาในอินเดียก็ตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นเรียกร้องต่อสู้จนพุทธคยาเนี่ยตกเป็นสมบัติของ
ชาวพุทธนะครับได้ครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ทั้งหมดนะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยฮินดูก็ดูแลอยู่นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นต่อมาว่าเอ้าพุทธคยาสำคัญยังไงนั่งสมาธิแล้วบรรลุธรรมไปไม่ต้องไปเราพุทธคยากราบต้นโพหรือว่าอะไรนะเขาก็มีครูบาอาจารย์อธิบายไปเยอะแยะแล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปที่นั่นนะครับ energy หรือพลังงานนะครับหรือวัดเนี่ยที่โยมไปวัดหลายๆวัดโยมจะรู้เลยว่าวัดไหนที่มีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าที่เนี่ยมันสงบยังไงไม่รู้บางที่ไปปุ๊บนั่งปุ๊บมันไม่ต้องทำอะไรมากมันก็สงบเลยนะครับอย่างถ้ำโบราณเนี่ยที่เราเชื่อว่าโอ้มีพระอรหันต์อยู่ที่พุทธคยาอยู่ถ้ำชันต้าอะไรเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยที่เราไปที่แบบนั้นจริงก็มีหลักฐานในบาลีนะที่สนับสนุนว่าถ้าอยากจะระลึกนึกถึงความยากลำบากหรือลึกถึงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกเหนือจากวิถีอื่นแล้วเนี่ยก็คือไปที่นั่นนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆนะครับจับต้องได้นะครับไม่ใช่เขียนคำพีขึ้นมาโกหกมีตัวตนจริงในทางประวัติศาสตร์แล้วมันมีที่จริงประสูติตรงนี้ตรัสรู้ตรงนี้ปรินิพพานตรงนี้นะครับพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพินีจากลุมพินีถ้าดูโยมดูแผนที่เนี่ยมันเหมือนจากนราธิวาสเดินเข้าไปทางเหนือนะครับคือเชียงใหม่เชียงรายมันไกลมากนะครับพุทธเจ้าใช้ความพยายามอย่างมากนะในการปักหลักเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ในรัฐพิหารนะครับหรือพุทธกยาซึ่งเป็นรัฐที่มีอำนาจในเวลานั้นคือยุคของพระเจ้าพิมพิสารนะครับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทำงานไม่ได้ทำงานที่บ้านเกิดนะพุทธเจ้าเกิดลุมพินีแต่ไม่ได้ทำงานหลักๆที่บ้านเกิดแต่ไปทำงานรัฐมหาราชนะครับก็เหมือนโยมหลายท่านที่แบบเกิดอีกที่นึงเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่มาทำงานที่นี่เผลอๆทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะพุทธเจ้าเหมือนกันปักหลักพุทธเจ้าปักหลักอยู่ในรัฐที่มี power ประเทศที่มี power นะครับเมืองพุทธคยาหรือว่าปัจจุบันคือรัฐพิหารเนี่ยที่โยมไปกันเนี่ยคนพูดไปกันเนี่ยเป็นเมืองที่มีอำนาจมากคือใช้ฐานกำลังของอำนาจทางโลกเนี่ยเผยแผ่ทางธรรมนะครับพระเจ้าพิมพิสารศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะครับลองนึกดูนะครับองค์ดารามะไปคุยกับจอร์จบุชอย่างเนี้ยมันจะไม่ให้ดารามะดังได้ไงมันจะไม่ให้ฝรั่งหันมาสนใจพุทธศาสนาได้ไงเมื่อคนระดับจอร์จบุชมาเมื่อคนระดับริชาร์ดเกียร์มาอย่างเนี้ยริชาร์ดเกียร์ก็ศรัทธาพุทธหรือคนอย่างเจตลีนะฮะดาราฮ่องกงเนี่ยเจตลีนี่ช่วงหลังนี่ดูเขาจริงจังกับพุทธมากนะครับแล้วก็สเตเวนเชกันพระเอกโจมหักกระดูกตัวใหญ่นะอันนั้นก็มาศรัทธาแต่ว่าริชาร์ดเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับคือคนของโลกเมื่อมาสนใจพุทธศาสนาแล้วคนอื่นเขาก็หันกันหมดมันก็ไม่แปลกเลยที่เหมือนที่อาจารย์นเรียนท่านเคยเทศว่าพุทธเจ้าทำไมต้องไปเทศชดินสามพี่น้องก่อนเพราะชดินสามพี่น้องมีลูกศิษย์ตั้งเท่าไหร่ครับ500 700 1,000 นะครับแล้วพุทธเจ้าสามารถทำให้คนระดับหัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดไม่ใช่ทรงอิทธิพลทางอำนาจแบบมีอาวุธนะเขาเรียกว่ามันมีภาษาคือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนะครับทำไมคนไปฟังฮูโชเยอะกว่ายุคก่อนโยมอาจจะรู้จักฮูโชหรือว่าคนทำไมไปฟังสายบาบาเมื่อก่อนยุคฮิปปี้อ่ะครับไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแต่วันหนึ่งพุทธเจ้าเอาคนพวกนี้มาเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะคนก็หันกันทั้งโลกนะนี่คือวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาเลยที่พุทธเจ้าใช้แล้วองค์ธรรมะก็ใช้วิธีนี้นะครับติณหันก็ใช้วิธีนี้ติณหันไปอยู่กับใครที่ผิวดำๆนะครับจำชื่อเขาไม่ได้นะมาตินโลเตอร์คิงขอบคุณอาจารย์มากครับก็ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าไม่ได้รางวัลโนเบลก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยไปที่ไหนพุทธก็ได้รับการต้อนรับนะครับในหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอาตมาก็วนไปหลายๆเรื่องนะเพราะว่าอาจจะพูดแต่องค์นารมาเดี๋ยวโยมจะเหนื่อยซะก่อนนี่ก็หมดเวลาไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวดูว่ามีประเด็นอื่นอีกไหมนะครับต่อได้อ่ะทีนี้อาตมาสรุปข้อสุดท้ายนะครับ
องค์ธรรมะเนี่ยมองพุทธศาสนาเป็นประมาณ4สเต็ปนะครับ1ก็คือ Buddhist Science นะครับคือมองพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์โดยผ่านการไปค้นเรื่องตำราของนาคารชุนะนะครับเรื่องของจิตนะครับเรื่องของแต่ท่านอธิบายว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะเป็น Neuroscience มันมีงานทางด้าน Neuroscience เยอะๆหมดนะครับทางด้านประสาทวิทยานะครับเรามาเคยครั้งหนึ่งเหมือนกันเคยไปทดสอบที่มหาลัยไม่ดนเขาเอาไอ้เครื่องอะไรไม่รู้มาวัดที่สมองนะแล้วเขาบอกว่าให้เทียบกันวันนี้ท่านไม่ต้องนั่งสมาธินะท่านมาเลยแล้วก็เครื่องมาวัดกับอีกวันให้นั่งสมาธิไม่เต็มที่แล้วก็เครื่องวัดนะครับแล้วก็มาดูคลื่นสมองปรากฏว่าไอ้คลื่นเบต้านะมันคลื่นมันแบบเนี้ยมันเบาอะคลื่นมันราบแต่วันไหนที่ไม่ได้นั่งสมาธิมาคลื่นมันนี่บีซีไมวีซีไมค์ครีซีไมค์แต่ถ้าคามไมค์ก็ไม่ครีซีคามไมค์ก็สงบดีใช่ไหมมันก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันวัดได้อันนี้เป็นลักษณะวิทยาศาสตร์ทางจิตที่องค์ธรรมะท่านซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วเขาก็มาคุยเรื่องนี้วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยก็มาคุยกับท่านเรื่องนี้นะครับนี่สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องพุทธเนี่ยคนที่ไม่พร้อมที่จะเป็นพุทธังสรณังคาถามิขอถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคาถามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังขอถึงธรรมะสังฆะเป็นที่พึ่งเนี่ยครับก็มาในมิตินักวิทยาศาสตร์นะครับแต่เอาไปเอามาเขาอาจจะศรัทธาเลยก็ได้มีครั้งหนึ่งที่อาตมานั่งฟังก็นั่งกับพื้นเนี่ยองค์ธรรมะท่านก็เทศองค์ธรรมะเทศทีนี่คนฟังเป็นพันสองพันนะโยมเชื่อไหมว่าโยมต้องจ่ายตั๋วนะถ้าไปฟังองค์ธรรมะเนี่ยค่าตั๋วแพงมากครับใช่10 รูปี10 รูปีก็คือ5 บาทที่ซื้อตั๋วเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเราแต่ว่าเขาต้องซื้อเพื่อทำบัตรนะทำการ์ดเข้าไปนั่งครับเพราะว่าพอเข้าไปนี่เขาต้องตรวจหมดนะพระเนี่ยตรวจทุกช่องโหว่เขาจับตรวจทุกส่วนของร่างกายไม่เหลือหรอกครับเพราะว่าเขาป้องกันเรื่องการวางระเบิดนะครับเขาก็ต้องคุ้มกันองค์ละนะเนาะนี่นั่งอยู่เนี่ยก็มีป้าคนหนึ่งอายุประมาณจริงๆพูดป้าแล้วอาจจะไม่ค่อยเพราะต้องขอไว้ไหมโยมท่านหนึ่งมาจากแถวโซนรัสเซียเนี่ยนะครับก็เห็นแกแล้วก็แต่ดูบุคลิกแล้วอาตมาคิดว่าน่าจะไม่ใช่ธรรมดานะก็เลยถามเขาว่ามาจากไหนแล้วก็บอกป้าว่าทำไมไม่ใช้หูฟังล่ะไม่ใช้ translation นะเพราะว่าอาตมาเนี่ยพูดภาษาทิเบตบางครั้งท่านก็พูดภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะพูดภาษาทิเบตถ้าสมมติจะพูดหลักธรรมะแบบลึกๆเนี่ยนะครับท่านก็จะพูดภาษาทิเบตทีนี้ป้าคนนี้แกก็นั่งฟังยิ้มอยู่เราก็แปลกใจก็เลยถามว่าทำไมไม่ใส่หูฟังแกก็บอกว่าแค่เห็นหน้าองค์ธรรมะเนี่ยก็มีความสุขก็ยิ้มแล้วก็น้ำตาไหลแล้วคนอินก็อินจริงๆนะครับแล้วถามว่าทำอาชีพอะไรเขาบอกอ๋อเขาเป็น professor เขาสอนอยู่ที่มหาลัยในประเทศของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์งานเข้านะครับคนที่มานั่งฟังเนี่ยเขาไม่ได้มาใส่ชุดยูนิฟอร์มว่าฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ครับแต่ว่าบางครั้งเขาเรียกบุคลิกภาพหรืออะไรงัวเฮงฮะมันบอกอาตมามองคนแล้วน่าจะไม่ธรรมดาแน่โยมคนนี้เนี่ยนะก็เลยลงเข้าไปถามดูนะครับก็รู้เลยว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วหลายคนที่มาฟังธรรมะก็ไม่นับถือพุทธนะครับแต่ว่าเขามาฟังแล้วก็มีความสุขไอ้พวกฮิปปี้เนี่ยที่วันๆเอาแต่ดูดกัญชาแล้วก็เล่นโยคะเนี่ยเดินลงมาจากเขาเยอะๆมาฟังองค์ธรรมะนะอย่างน้อยฟังไม่บรรลุธรรมหรอกแต่อย่างน้อยมาฟังโอลามะเนี่ยรับรองไม่ดูดกัญชาแน่นอนดีไหมดีครับแม้ความดีนิดเดียวแต่ก็คือความดีอย่างน้อยเขาก็ไม่ดูดกัญชาเขาก็ปลอดภัยไปใน5 นาที10 นาที20 นาทีครับแล้วองค์ธรรมะท่านก็เทศ3 ชั่วโมงนะครับเมื่อก่อนเนี่ย3 ชั่วโมงเนี่ยนั่งอยู่บนลังต่อเนื่องเลยนะช่วงหลังแก่แล้วไม่ไหว87แล้วฮะในปัจจุบันเนี่ย87แล้วไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็แค่ชั่วโมงเดียวแต่เมื่อก่อนเนี่ย3 ชั่วโมงยุคที่อาตมาอยู่ไปฟัง9 ครั้งครับแล้วก็เข้าไปข้างใน2 ครั้งเข้าไปเจอท่านข้างในก็ข้างในท่านก็อยู่บนเขาแล้วก็อยู่กับต้นไม้มีแต่ต้นไม้ครับคือนึกถึงวัดองค์ธรรมะเนี่ยอดไม่ได้ที่จะนึกถึงวัดสวนโมกวัดอาจารย์พุทธทาสเลยครับเหมือนกันเป๊ะปลูกต้นไม้เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่เก่งๆที่เป็นพระที่ญาติโยมเคารพศรัทธาเนี่ย
นี่ชอบอยู่กับต้นไม้นะชอบรักต้นไม้นี่สิ่งที่อาตมาสังเกตอย่างนึงคือพระเหล่านี้ท่านจะชอบต้นไม้อยู่กับต้นไม้นะครับองค์ดามานี่อ่านหนังสือทั่วโลกท่านอาจารย์พุทธทาสก็เหมือนกันมีคนไปพบท่านอ่านหนังสือภาษาอังกฤษโอ้โหหนังสือที่คนทั่วโลกเขาอ่านแล้วส่งเข้าไปในวัดสวนโมกได้ยังไงหรืออาตมาไปสัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลที่อยู่ชัยภูมิโยมต้องไปอีกรอบนะครับก็ไปแล้วก็ไปเห็นว่าท่านอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกุฏิท่านธรรมดามากนะครับอาจารย์ตุ๊ดอยู่ที่ไหนครับแล้วกลางน้ําเหรอครับต้องขึ้นข้างบนคือวัดป่ามหาวันครับถ้าที่ป่าสุกโตเนี่ยท่านจะลงมาเพื่อสอนธรรมะครับอย่างเดียวแต่ว่าถ้าท่านอยากจะเก็บตัวเงียบอยากจะตื่นที่3มาเดินมาสวดมนต์อยู่ปฏิบัติของท่านเนี่ยต้องขึ้นไปที่วัดป่ามหาวันขึ้นข้างบนไปอีกครับอาตมาก็ไปสัมภาษณ์ท่านแล้วก็เห็นไงว่าโอ้นี่คือปฏิปทาของพระไม่ว่านิกายไหนนะครับองค์ดารมะเหมือนกันมีแต่ต้นไม้ข้างในต้นไม้ป่าไม้ทั้งนั้นแสดงว่าป่าไม้ต้นไม้เนี่ยมันส่งเสริมมันสนับสนุนให้จิตใจคนเนี่ยมันมีพลังงานภายในนะครับเหมือนเราเข้าเมืองเนี่ยมันรู้สึกพลังงานมันลอสพลังงานเนาะเขาบอกว่าอยากมีกำลังมันต้องเข้าป่าเดินป่านะครับแต่จริงๆถ้าเราย้อนชีวิตของพระพุทธเจ้าไม่แปลกเลยประสูติใต้ต้นไม้ปรินิพพานใต้ต้นไม้นะครับแม้ก่อนจะปรินิพพานปรงสังขารน่ะก็ยังใต้ต้นสาละนะครับต้นไม้หมดเลยต่อมาเรื่องบูดิสต์เอติกหรือเรื่องจริยศาสตร์นะครับเรื่องจริยศาสตร์ก็คือไอ้เรื่องนี้ทำดีไม่ดีเรื่องนี้ดีไหมไม่ดีช่างตวงกันเหมือนที่ฝรั่งบอกว่าเออคนไทยนี่ก็ดีนะดูแลพ่อแม่ถือว่าแฟร์ดีดูแลผู้มีพระคุณมาชมอาจารย์ของธรรมาอาจารย์ธรรมาที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แกก็อธิบายเพื่อนฝรั่งบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแฟร์มันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราเลยนะครับที่เราต้องดูแลพ่อแม่นะครับแต่ฝรั่งก็มองเรื่องแฟร์เรื่องมันเท่าเทียมกันดีพ่อแม่เลี้ยงคุณมาแล้วคุณก็ต้องเลี้ยงกลับอันนี้เป็นเรื่องจริยศาสตร์ที่ฝรั่งเขามองอีกอย่างเราก็มองอีกอย่างนะครับไม่เหมือนกันต่อมาเรื่องของบูดิสต์ฟิโลโซฟีก็บางคนเขาไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจนั่งสมาธิไม่สนใจสวดมนต์นะพวกนี้เป็นนักปรัชญาพวกพุทธแบบนักปรัชญาเยอะหมดเยอะแยะหมดครูบาอาจารย์ในมหาลัยนี่รู้พูดคัมภีร์วรรคเล่มข้อหน้าพระไตรปิฎกเล่ม1 2 3รู้หมดนะครับอาตมาเจอมาหมดเพราะว่าอาตมาก็เรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เจอศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เก่งทั้งนั้นนะฮะแต่ในแง่ปฏิบัติเขาก็ยังต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับมันก็คนละเรื่องกันปฏิบัติก็อีกเรื่องศึกษาวิชาการก็อีกเรื่องนึงแต่คัมภีร์แม่นเป๊ะนะฮะแต่ว่ากลับบ้านไม่รู้มีความสุขหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเครียดง่ายหงุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยอันนี้เราเห็นได้เลยว่าอาจจะอยู่ในโลกของมิติปรัชญาแต่ไม่ได้อยู่ในโลกของปฏิบัตินะครับเพราะงั้นต้องทํายังไงให้มันเท่าช่างตวงกันตามหลักปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปริเวสสัจธรรมและอันสุดท้ายคือบุดดิสต์ริลิเจียนก็คือเนี่ยพุทธทิเบตเนี่ยเขามองว่าศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์ต้องไปเข้าคอร์สภาวนานะเย่เข้าคอร์สภาวนามีพลังคลีนนึกถึงคนที่ทำงานบริษัทนะครับมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าพุทธในมิติพุทธแบบทิเบตที่เขาพยายามจะนิยามกันเนี่ยที่พยายามจะใช้กันมันคือวิถีชีวิตเลยครับเพลงของแบบทิเบตเนี่ยเป็น traditional song เนี่ยคือเพลงที่เกี่ยวกับพุทธทั้งนั้นเลยโยมเข้าไปทิเบตัน song เปิดเข้าไปฉายรูปพระเอกนางเอกไปที่วัดไปสวดมนต์อย่างเนี้ยครับขนาดเพลงเขายังเอาความเป็นพุทธมันเข้าไปอยู่ในเพลงและเป็นเพลงที่ดังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพลงทางเลือกแบบบ้านเรานะครับเป็นเพลงธรรมะโอ้ต้องเป็นเพลงทางเลือกต้องเป็นเพลงอีกแบบนึงอะนะครับวัยรุ่นฟังแล้วไม่โดนก็ดังของเขาใช่ไหมแต่ของเขาอินของเขาแต่เอาเพลงธรรมะมันเข้าไปครับของเรามีวงดนตรีวัยรุ่นอยู่ชื่อวงบุตตาเบสอะมาดูยงเคยฟังแน่เลยแต่
ขาพยายามจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเพลงนะครับคือจะเอาพุทธให้เด็กวัยรุ่นใหม่สนใจเนี่ยมันจะแบบไปปุ๊บปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็ยักหงายกันหมดนะครับมันเข้าไม่ถึงไปมันเข้าไม่ถึงก็เข้าอยู่กับโลกโทรศัพท์อยู่กับโลกไลน์อยู่กับโลกเทคโนโลยีตลอดอ่ะมันไม่ใช่เหมือนโยมที่โตมากับโลกพุทธศาสนาตั้งยาวนานไกลมันคนเจเนเรชันกันนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเผยแผ่ธรรมะมันก็ต้องมีหลายเวอร์ชันนะครับมันต้องมีหลายเวอร์ชันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบุดิสต์เรลิเจียนนะครับก็โยมมีคำถามไหมช่วงท้ายถ้าไม่มีธรรมะก็จะนะครับถามได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกถามตอนนี้ก็หลังไมค์ก็ได้ครับครับอาตมานัดกับพระที่ท่านอยู่กับอาจารย์ไพศาลเพราะว่าโยมพาอาจารย์ไปไม่เจอเพิ่งวิสกันก็เราไม่ได้นัดถ้าอยากไปเห็นเฉยๆถึงว่าถ้าเจอก็จะคือถ้านัดพระเนี่ยที่จริงถ้าเป็นไม่ได้โยมทุกงานเลยนะถ้านัดพระเนี่ยให้ผ่านพระโดยตรงเลยคือผ่านพระด้วยกันจะดีกว่าอันนี้เป็นเทคนิคพระอาจารย์พระด้วยกันฉันอยากเคยดีเบตกับพระอาจารย์ภาษาจากที่ออกทีวีหลังฝั่งนั้นอ๋อเคยออกรายการด้วยกันเคยออกรายการของคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองโอ้เกี่ยวกับอยากไปอยู่กับรุ่นสามสามแก่นคำแล้วก็สักที่เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์แล้วก็ดีเบตกันว่าควรจะเป็นแบบไหนดีไม่ดีอะไรเรื่องศักดิ์เหรอครับอาจารย์ดร.เจิมศักดิ์อ๋อเจิมศักดิ์เป็นทองครับก็ยุคนั้นขออภัยอาตมายังเป็นสามเณรอยู่เนี่ยโอ้โห20กว่าปีแล้วผมเป็นสามเณรอยู่แต่ยังไม่รู้ศักดิ์ไม่รู้จักดร.เจิมศักดิ์เป็นทองเพิ่งมารู้จักก็ตอน20ปลายๆอาตมาครับเจิมศักดิ์เป็นทองงานของอาจารย์ไพศาลนี่ท่านก็เขียนหนังสือเยอะนะครับอาตมาไปรู้จักอาจารย์ปัญญาได้ก็เพราะหนังสือซึ่งอยู่ที่ศูนย์หนังสือมหาลัยธรรมศาสตร์ไปค้นงานวิจัยอาตมาทำเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยปัญหาแล้วในทางแก้ไขแล้วก็ไปเจอท่านอาจารย์ปัญญาเขียนร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มันร่างกฎหมายนะกฎหมายพระง่ายๆโอ้โหร่างอาตมาก็เลยเอาไปเขียนไงแล้วยังไงตอนหลังจากนั้นไปพบโอ้เดี๋ยวเล่าหลังใหม่เรื่องนี้ยาวแน่ครับทีนี้ไม่มีคำถามอาตมาก็จะแนะนำหนังสือนะครับช่วยอาตมาอ่านกันเผื่อน้องๆเด็กรุ่นใหม่เข้ามาฟังนะครับยุให้มาฟังเพจวัดพุทธปัญญาอยู่จริงๆวัดพุทธปัญญามีครูบาอาจารย์พระธรรมทูตหลายท่านนะที่เข้ามาฟังนะครับมีอยู่เยอรมัน1ท่านนะครับท่านอาจารย์คมเพชรนะครับเป็นสายวัดพระธรรมกายนะครับก็เข้ามาฟังเวลาอาตมาอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมกายต้องถามท่านนะครับท่านอยู่ที่เยอรมันแล้วก็มีอาจารย์ที่อังกฤษนะครับก็มาฟังนะครับก็หลายท่านที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับพระธรรมทูตรุ่น30ก็ประจำการอยู่หลายประเทศก็งั้นสรุปนะครับอันนี้หนังสือเล่มนี้อาตมาก็อยากรู้จักวัดพุทธปัญญามากขึ้นอยากรู้จักพระอาจารย์ดร.ปัญญามากขึ้นก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องหลักการของวัดเรื่องของวิสัยทัศน์ของวัดนะครับงานขององค์ธรรมะเนี่ยมีงานดีๆเยอะนะครับอย่างเช่นเล่มนี้ก็เล่มหนึ่งนะครับก็พูดถึง เรื่องของ Awakening Mind นะครับตินหันเสียชีวิตแล้วครับท่านมรณภาพไปแล้วเป็นการมรณภาพที่ในประเทศเวียดนามท่านกลับเวียดนามได้กลับได้ก็ตอนที่จะไปมรณภาพแล้วครับทางการเวียดนามก็ไม่แฮปปี้กับท่านตอนนี้ท่านออกจากเวียดนามแล้วก็เผยแผ่อยู่ในต่างประเทศเพราะท่านไม่เห็นด้วยกับสงครามท่านอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้รัฐบาลเวียดนามไม่แฮปปี้ด้วยในเวลานั้นนะครับเหมือนกันเลยกับองค์นามะกับประเทศตัวเองก็ไม่ได้แต่สุดท้ายพุทธแบบรีฟูจีพุทธแบบ
แบบเขาเรียกอะไรพุทธแบบลี้ภัยเนี่ยทําให้โลกได้รู้จักนะครับเพราะไม่ได้อยู่แบบติดที่อันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งนะครับ Beyond of Religion นะครับอันนี้หนึ่งศาสดาหลายสายธรรมก็จะมีทั้งเถรวาทมหายานวัชรานเล่มนี้คนอ่านอาตมาอ่านไปสองรอบนี้รอบที่สามแล้วพยายามอ่านนะครับมันเข้าใจลึกขึ้นนะครับก็อันนี้ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับหรือสวนโมกกรุงเทพถ้าโยมกลับไปที่กรุงเทพก็แวะได้นะครับอยู่แถวจตุจักรนะครับเขาทำเรื่องนี้เรื่ององค์ธรรมะสนทนาธรรมกับคนไทยที่ธรรมศาลาลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสทำไว้คุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะครับตอนนี้ก็ผลักดันอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับก็เขียนดีเนื้อหาดีนะครับก็ประมาณนี้หรือว่าเล่มนี้นะครับอาตมาก็ทำมาจำนวนจำกัดพิมพ์2ใช้งบ 20,000 นะครับพิมพ์ไปแจกที่เมืองไทยเยอะแล้วที่นี่ก็มีให้โยมกัลยาโยมเปิ้ลโยมไม่ได้รับนะครับโยมไปด้วยกันคือหนังสือมีจำกัดมากเพราะว่าพิมพ์ประมาณ80เล่มนะครับ 20,000 งบมันแพงเพราะว่าสีมันดีนะครับอาตมารวบรวมตอนไปอยู่อินเดียแล้วก็เขียนบันทึกเรื่องพุทธศาสนาในอินเดียไว้ก็เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจอาตมาส่งเป็นไฟล์ PDF ให้นะครับจะได้เพราะหนังสือก็มีจำกัดมากกล่าวว่าจะพิมพ์ใหม่ครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับใช้เวลานานมากก็ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญส่วนคำถามก็ไว้ตอนท้ายได้นะครับขอให้ท่านพ้นจากสังสารวัฏนะครับแล้วก้าวสู่ธรรมนะครับตายาถาคาเตคาเตปาราคาเตปารสังกติพุทธิสวา